ครับครับวันนี้ก็เจอจังไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางครับการต่อเชื่อมท่อ PVR นะครับในพี่เขานะครับช่างแมวไม่ทำเองนะครับไม่มีเครื่องครับพี่อ๋อนี่เชื่อมนี้นะครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางเชื่อมท่อ PVR นะครับท่อความร้อนนะพี่ผมเห็นน้องมันเอาไปใส่นี่ไหมไอ้พวกเครื่องน้ำร้อนไอ้โซลาร์เซลล์น้ำอุ่นนะน้ำอุ่นน้ำร้อนนะมันดีกว่า PVC ตัวนี้ทนกว่าทนความร้อนเอาเสียบเข้าไปเลยเนาะช่องนี้เลยนี่ครับเครื่องเชื่อมนะครับอย่าไปถือโคมไฟเขาเด้อเอามาเบียดทางโคมไฟทางนี้เอามาฟังทางนี้ขึ้นช่องเบิ่งนะขึ้นบันไดช่องเบิ่งนะท่อมันก็ยาวเท่ากับท่อประปาเลยนะพี่ท่อเท่ากันเนาะ6เมตรไอ้4 เมตร 4 เมตรเดี๋ยวเท่ากัน4หุ่นนะครับบอกเปลี่ยนหัวได้นะครับโอเคเอาแย่ไปครับก็ขอจบแนวทางการเชื่อมท่อ PVR นะครับด้วยเครื่องเชื่อมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเชื่อมท่อนะครับ